รีวิว CHR เราใจปลอดภัยกว่าเดิมสวัสดีค่ะเฟิร์นที่ปรึกษาการขายทีมโตโยต้าแพทย์หลอดตระกูลมาแล้วนะคะสำหรับใครที่รอดูว่าโตโยต้า CHR รุ่นปรับปรุงใหม่เขาเพิ่มอะไรมาบ้างเดี๋ยวตามไปดูพร้อมกับเฟิร์นเลยค่ะ CHR รุ่นปรับปรุงใหม่นี้จะมีให้เลือกทั้งหมด5สีนะคะโดยสีตัวรถนะคะจะมีหลังคาให้เลือกอยู่2สีก็คือหลังคาดำและหลังคาเงินซึ่งหลังคาดำนะคะจะมีอยู่ในรถสีขาวมุกสีแดงและสีเมทัลสตรีมส่วนหลังคาเงินจะมีอยู่ในรถสีน้ำเงินและสีดำโดยปรับให้เหลือเพียง1รุ่นและใช้ชื่อว่า CHR Hybrid Premium Safety สำหรับ CHR รุ่นปรับปรุงใหม่ทางด้านเทคโนโลยีรวมไปถึงระบบการเชื่อมต่อต่างๆโดยเพิ่มระบบ Apple CarPlay เข้ามาใช้อย่างเต็มรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการเข้าไปอ่านไลน์ข้อความหรือดู Google Map ส่วนเรื่องความปลอดภัยเราใส่มาให้จัดเต็มอยู่แล้วจากรุ่นเดิมนะคะไม่ว่าจะเป็น TCS ระบบเตือนก่อนการชนออโต้ไฮบีมปรับไฟสูงให้อัตโนมัติเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางยามค่ำคืนและระบบ LDA เตือนการออกนอกเลนพร้อมดึงพวงมาลัยกลับเข้ามาให้อีกด้วยค่ะโดยทางโตโยต้านะคะได้เพิ่มระบบความปลอดภัยเข้ามาอีกหนึ่งระบบนั่นก็คือระบบ LTA จะช่วยควบคุมรถให้วิ่งอยู่กลางเลนเพื่อความปลอดภัยไม่ให้ออกนอกเลนค่ะ CHR รุ่นเดิมนะคะจะมีระบบ DRCC อยู่แล้วนะคะซึ่งสามารถตามรถคันหน้าได้ชะลอได้นะคะป้องกันการเฉี่ยวชนเพื่อความปลอดภัยอยู่แล้วนะคะแต่ต้องวิ่งเกิน50กิโลเมตรขึ้นไปถึงจะใช้งานได้นะคะแต่ CHR รุ่นปรับปรุงใหม่นี้นะคะระบบสามารถใช้งานตั้งแต่ความเร็วศูนย์ได้เลยค่ะและอีกหนึ่งระบบความพิเศษนะคะที่รุ่นปรับปรุงใหม่มีมาให้นั่นก็คือเวลาที่เราจอดรถไฟแดงนะคะเรามีรถคันด้านหน้านะคะออกตัวไปรถของเราสามารถออกตามได้เลยโดยไม่ต้องเหยียบคันเร่งค่ะและทั้งหมดนี้คือสิ่งที่ Toyota CHR รุ่นปรับปรุงใหม่มีเพิ่มขึ้นมาให้แบบจัดเต็มเลยนะคะการันตีได้เลยว่าวัยรุ่นยุคใหม่ที่ชอบเทคโนโลยีขับง่ายและระบบไฮบริดอีกครั้งยังประหยัดน้ำมันถึง 24.4 กิโลเมตรต่อลิตรด้วยนะคะเห็นสวยๆคุณภาพเยอะขนาดนี้ Toyota CHR รุ่นปรับปรุงใหม่มาในราคา 1,139,000 บาทซึ่งถูกกว่ารุ่นเดิมถึง 20,000 บาทฟังไม่ผิดค่ะทุกคนถูกกว่ารุ่นเดิมถึง 20,000 บาทเลยทีเดียวและที่สำคัญมาพร้อมกับโปรโมชั่นดอกเบี้ยสุดพิเศษ 0.99% ฟรีประกันภัยชั้น1 Toyota Careและลูกค้าที่สนใจรถยนต์สามารถติดต่อเฟิร์นได้ที่เบอร์062-310-1135หรือ ID Line ตามด้านล่างนี้ได้เลยนะคะเฟิร์นใบเฟิร์นที่ไม่ได้มาเจอคุณด้วยความบังเอิญแพทย์หลอดตระกูลขายโตโยต้าซื้อโตโยต้าต้องมาที่โตโยต้าแพทย์หลอดตระกูล